แกสั่งอะไรมาเนี่ยครูด่าเลยบอกต่อไปอย่าสั่งของมาที่โรงเรียนอีกเฮ้ยฉันไม่ได้สั่งอะไรมานะเว้ยแล้วมันห่อมาได้ยังไงหรือว่าเขาส่งผิดแต่นี่มันเป็นชื่อแกนี่ส่งมาจากร้านเกิร์ลช็อปอ๋อฉันรู้ละต้องเป็นคนที่แอบชอบแกแน่ๆเลยช่วงนี้แกป๊อปนี่แกะเลยแกฉันอยากรู้มันคืออะไรอะไรวะเป็นไงชอบไหมเอาไปลองใช้ดิอะไรของแกเนี่ยเอ้ารู้จักเหรอที่ช่วยเยี่ยวไงเห็นมึงอยากเป็นผู้ชายมากกูเลยจัดให้มึงจะได้ยืนเยี่ยวข้างกูได้ไงดีปะล่ะไอ้ผู้พูอะไรทำไมโอ้โหทำเป็นหน้าตึงเราจะยอมให้เขาล้อเราต่อไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอคะทำสิทำสิ่งที่ยากที่สุดด้วยอุ่นต้องเชื่อในคุณค่าของตัวเองเชื่อในสิ่งที่เราเป็นทุกครั้งที่โดนล้อโดนแกล้งอุ่นต้องหันกลับมาดูที่ตัวเองดึงหน้าทำไมมึงไงอุ่นปวดเยี่ยวไงเออปวดมากเดี๋ยวจะไปเยี่ยวแล้วลองของใหม่ซะหน่อยขอบใจมึงมากเลยนะเว้ยได้ซื้อมาให้อ่ะของฟรีโคตรชอบเลยว่ะไปไอ้นี่ไปห้องน้ำกันดูดิพวกเขาจะเยี่ยวได้ไกลกว่ากันเออเริ่ดแมนๆยืนเยี่ยวแข่งกันเฮ้เงือบดิมึงเสียตังค์ไม่พอเสียฟอร์มอีกดูดิยืนเยี่ยวสบายเลยแกทำได้ไงอ่ะไอ้อุ่นครูทรายสอนมาสอนว่าอะไรอ่ะเก่งมากค่ะครั้งนี้เราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ตอบโต้ฝึกไปเรื่อยๆนะอุ่นยังต้องเจออีกเยอะใช่ไหมคะตอนนี้อุ่นเข้าใจแล้วก็รู้วิธีรับมือแล้วครูดีใจนะคะอุ่นว่าโรงเรียนนี้มีครูทรายมันดีนะคะจะได้มีคนมานั่งฟังปัญหาของเด็กๆผู้ใหญ่หลายคนชอบคิดว่าปัญหาของเด็กเป็นเรื่องเล็กโตขึ้นเดี๋ยวก็หายแต่เอาจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ที่เข้าใจมาแนะนำปัญหามันก็ไม่หายมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอีกอุ่นโชคดีมากที่โรงเรียนนี้มีครูทราย